และในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณภัยบูลนรินทรางกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยและนายกสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนก่าวคีโนสปีดนะคะในหัวข้อ securities analysis plus esg the new chapter for investment analysts ค่ะขอเรียนเชิญค่ะ สวัสดีนะครับจริงๆวันนี้ตอนแรกนึกว่าเขาให้มาเปิดงานเฉยเลยไม่ได้เตรียมสไลด์เลยนะครับก็เดี๋ยวว่ากันสดๆเลยล้วกันนะฮะพอดีดูให้พูดทั้ง20นาทีนะครับเดี๋ยวก็จะพยายามพูด20นาทีอาจจะน้อยกว่านั้นนะครับเพราะว่าจริงๆวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญเยอะพอสมควรนะครับเมื่อกี้ผมไปแอบดูสไลด์ละใช้ได้เลยนะครับแต่ละคนก็น่าสนใจมากๆผมคงขอพูด3เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือที่มาของโครงการนี้นะครับมาได้ยังไงนะฮะอาจจะอธิบายให้ฟังนิดนึง อันที่2องก็คือแล้วมันเกี่ยวอะไรกันนักวิเคราะห์นะครับเมื่อกี้ผมนั่งฟังอาจารย์พูดเนี่ยผมก็เคยเป็นอดีตนักวิเคราะห์แล้วตอนนี้เป็นนายกสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนเนี่ยนะคังฟังๆดูมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรเท่าไหร่นะบริษัทจะไปลดใช้ไฟน้อยลงไม่แจกถุงพลาสติกอะไรนู่นนั่นนะี่นะมันก็แค่แค่เขาทำไปนะมันไม่ได้เกี่ยวกับราคาหุ้นอะไรแน่นอนเดี๋ยวผมจะคุยให้ฟังว่ามันเกี่ยวไม่เกี่ยวยังไงนะครับอันที่สมเข้าใจว่าในนี้ก็มีบอจออยู่ด้วยบ้างนะครับก็จะ แตะนิดนึงด้วยแล้วว่าเกี่ยวอะไรกับบอจนะครับบอจใหญ่ๆเนี่ยเขาทำกันไปเยอะแล้วนะครับทีนี้เอาที่มาของโครงการนี้ก่อนนะครับโครงการนี้จริงๆมันก็เริ่มมาจริงๆก็ทำทำกันมาอยู่สักพักหนึ่งแล้วแต่ต่างคนต่างทำนะครับที่ทํากันเป็นทั้งองค์คารพยพตลาดทุนเราเลยเนี่ยก็มาสักประมาณเมื่อปีที่แล้วนะครับที่เราได้รับการติดต่อมาจากเข้าใจว่ารัฐบาลหรือสํานักพระราชวังเนี่ยครับที่จะมีโครงการเฉลิมพระเกียรตินะครับก็ถามว่าตลาดทุนเนี่ย จะเข้ามาร่วมโครงการนี้อย่างไรได้บ้างนะครับเราก็ไปนั่งคุยอย่างที่กรตอตนะครับผมก็จําได้ปีที่แล้วพี่ตุ้ยละพียังเป็นเลขาอยู่ก็สรุปกันว่าเราจะทําเรื่อง ESG เรื่อง sustainability ของตลาดทุนเพราะมันก็จะไปเกี่ยวยอง,ก,ยยองกับประเทศชาติก็จะได้พัฒนาได้อย่างยั่งยืนนะครับก็เลยเสนอไปก็เลยเป็นที่มาของโครงการนี้นะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนะครับที่ชื่อว่าโครงการเสริมสร้างตลาดทุนธรรมาภิบาลเฉลิมพระเกียรตินะครับเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ นะครับก็เป็นการเฉลิมฉลองของรอสิบนี่นะครับก็เราก็ได้ตัดสินใจกันแล้วก็ได้เปิดตัวกันไปแล้วนะครับถ้าใครได้ติดตามข่าวสักประมาณสอสาเดือนที่แล้วนะครับเราเปิดตัวไปทิ้งละก็จะมีองค์กรในตลาดทุนทั้งหมดรวมตลาดหลักทรัพย์กรตอตนะครับมายืนรวมกันนะครับแล้วก็ประกาศเจตนารม,ม์มีรัฐมนตรีครังด้วยนะครับว่าเราจะให้ความสําคัญกับการดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในตลาดทุนของเราแล้วก็หวังว่ามันจะกระจายวงออกไปข้างนอกด้วยนะครับ อันนี้ก็เป็นที่มานะฮะฉะนั้นในตลาดทุนเราก็จะมีทั้งผู้ประกอบการนะครับคือบอจอทั้งหลายมีทั้งตัวกลางนะครับหลายคนในที่นี้นะครับแล้วก็มีทั้งนักลงทุนนะครับแล้วก็รวมไปถึงเรเกเลเตอร์ด้วยนะครับทั้งหมดก็ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันนะครับแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างหลังจากนั้นก็ถ้าติดตามข่าวก็จะเห็นอย่างทาง,ทางกลุ่มนักลงทุนนะฮะบพวกบลจเขามีการประกาศไปทีนึงละเรื่องที่เขาจะไม่ลงทุนในบริษัท ที่ติดอยู่ในที่ก็เรียกว่า negative list ทางด้าน ESG นะคือใครบริษัทไหนที่มีปัญหาเรื่อง ESG นะครับเรื่องความเสี่ยงเหล่านี้เนี่ยก็จะไปบรรจุไว้ใน list ที่เป็น negative list ฉะนั้นเขาจะไม่แตะหุ้นเหล่านั้นนะครับอันอื่นก็ลงทุนได้อันนี้ก็เป็นก้าวแรกที่เริ่มทำกันนะครับทีนี้กลับมาถึงพวกเราบ้างนะครับก็เลยคุยกันแล้วตัวกลางนะครับจะทำอะไรกันดีเพราะว่าถ้ามองกันเนี่ยนักลงทุนผมพเ่เข้าไปก่อนล้วละคือ อันนี้หมวกวันนี้มาในหมวกของสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนนะครับฝั่งของบลจฝั่งของนักลงทุนสถาบันเนี่ยเขาไปละเจนว่าถ้าใครติดตามมามีการออกกองทุน ESG บ้างแล้วนะครับมีการประกาศเจตนารมณ์เรื่อยมานะครับจะไม่ลงทุนในบริษัทที่คอร์รัปชันนู่นนั่นนี่พอสมควรละบอจอขนาดใหญ่ก็ทํากันพอสมควรนะครับให้ความตื่นตัวเรื่องนี้พอสมควรอย่างเมื่อกี้อาจารย์ได้โชว์ให้เห็นแล้วเราก็ติดตั้ง98บบริษัทอยู่ในอินเด็กซ์แล้วก็หลายๆบริษัทก็ผลิตรีพอร์ต เยอะแยะไปหมดเลยนะครับทีนี้พวกเรานะครับที่เป็นนักวิเคราะห์ก่อนนะฮะหรือตัวกลางเนี่ยผมคิดว่าเราเยังทาเรื่องนี้น้อยนะครับวันนี้ก็จะวกเข้ามาแล้ว ESG เกี่ยวอะไรกับพวกเราเกี่ยวอะไรกับตัวกลางเกี่ยวอะไรกับนักวิเคราะห์จริงๆก่อนที่ผมจะเข้าไปศึกษาเรื่องนี้ผมก็ไม่ใช่ผู้รู้นะครับก็เพิ่งศึกษาไม่นานนะฮะผู้รู้นั่งอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวผู้รู้จะมาไขาข้อสงสัยของเรานะครับผมก็ไม่คิดจะมันจะวิเคราะห์กันยังไง ESG ไม่เห็นเกี่ยว G เนี่ยเรารู้แล้วนะครับผมเชื่อว่า G ในห้องนี้ไมม่ีใคร ไม่รู้นะครับ25ปีที่ผ่านมาเรื่อง governance เป็นเรื่องใหญ่อยู่แล้วนะครับตั้งแต่เราเกิดวิกฤตปี97เรารู้แล้วบริษัทที่ governance ไม่ดีมันมีผลนะบริษัทที่ Corruption ถูกปรับที้โกง valuation มันถูกทอนลงมาเรื่อยๆ Multi p พลของ PE อะไรต่างๆมันถูกทอนลงมาเรื่อยๆเราเข้าใจความเสี่ยงตรงนี้ฉนันผมคิดว่านักวิเคราะห์ต่างๆคงวิเคราะห์กันได้ไม่ยากแหลวแต่พอพูดถึง E กับ S เมื่อกี้ก็นั่งฟังอาจารย์โอบริษัททำนู่นทำนี่ลถขยะนู่นนี่แล้วมันเกี่ยวอะไรนะครับ ในบทวิจัยเราจะต้องเขียนแล้วบริษัทนี้มีโครงการช่วยลถขยะไม่ใช้กล่องโฟมนู่นนั่นนี่มันไม่เห็นเกี่ยวเลยจริง,รงๆไม่อยากให้มองมุมนั้นผมคิดประโยชน์สําหรับเรานะีคือการ i อด n น i f y ความเสี่ยงที่เกิดที่จะเกิดขึ้นกับ e-s แล้วก็ g อันนี้เป็นอะไรที่สําคัญมากๆผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆสมมุติบริษัทขุดเจาะน้ํามันขุดเจาะน้ํามันแน่นอนถ้า แต่ก่อนจะไปตรงนั้นเนี่ยสรุปอีกอันนึงที่ผมไปเรียนรู้มานะครับคือว่า ESG risk ของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันของใครของมันฉะนั้นเนี่ยความท้าทายของนักวิเคราะห์ก็คือจะต้อง identify ออกมาให้ได้ว่าบริษัทที่คุณกำลังวิเคราะห์อยู่เนี่ย risk ทางด้าน environment เขาคืออะไร risk ทางด้าน social เขาคืออะไรทางด้าน governance าคืออะไรแล้วเขามีแนวทางบริหารจัดการ risk เหล่านี้ยางได้ดีแค่ไหน ถ้าบริหารจัดการได้ดีความเสี่ยงจะเกิดขึ้นมันก็น้อยถูกไหมครับวันนี้เนี่ยถ้าผมดูบทวิเคราะห์ของพวกเราเนี่ยปัจจัยเสี่ยงเรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องพวกนี้เท่าไหร่เมื่อกี้ผมจะยกตัวอย่างบริษัทกเจาะน้ํามันนะครับแน่นอนเรารู้อยู่แล้วถ้ามองเรื่องแ n v i r วอ m e n t เนี่ยไอ้ใคร m ม t e change ก็คือความเสี่ยงใหญ่ของเขาถูกไหมครับแต่แล้วในฐานะนักวิเคราะห์มันจะวิเคราะห์กันยังไงก็ต้องไปดูความเสี่ยงความเสี่ยงมันคืออะไรจริงพอเข้าไปเจาะลึกเนี่ยความเสี่ยงมหาศาลเลยนะเอาแค่ความเสี่ยงง่่าาายๆวถ้ผ สมมุติเนี่ยหรือเอาเป็นบริษัทฐานหินดีกว่าเราเห็นแล้วสมมติสิปีที่แล้วฐานหินนะครับถ้าฐานหินตอนนั้นทุกคนก็บอกก็ไม่เป็นไรก็ฐานหินก็ฐานหินใครเมดเชนใชก็ไม่เป็นไรอ่ะเราก็ช่วยลดขยะปลูกป่าคืนเขาได้ไหมถ้าเป็นบริษัททําฐานหินแต่ถ้าเป็นนักวิเคราะห์วิเคราะห์บริษัทที่เขาทําเหมืองฐานหินเราก็เข้าไปดูแล้วว่ามันมีความเสี่ยงเยอะในเรื่อง Environment ถูกไหมครับเพราะว่าโลกอนาคตเนี่ยเขาจะไม่เน้นพลังงานด้านนี้ เขาเน้นความสะอาดอาจจะถึงขั้นถูกแบนเลยถ้าเรามองเห็นภาพนี้ด้วยการวิเคราะห์ environmental risk ที่เกิดขึ้นบริษัทนี้เราก็จะเห็นภาพขึ้นมาเรื่อยๆื่อเราก็ต้องไปถามบริษัทต,ต้องวิเคราะห์บริษัทว่าวแล้วคุณมีแนวทางจะจัดการยังไงถ้าเกิดคนเขาเลิกใช้ถ่านหินขึ้นมาจริงๆถ้าคุณทําอย่างนี้ได้เมื่อ1ิบกว่าปีที่แล้วคุณก็คงไม่แนะนําให้ซื้อหุ้นถ่านหินบางตัวนอกจากเขาจะมีมีแนวทางที่จะ transform ตัวเองหรือบริษัทุูเจาะน้ํามัน ถ้าเราวิเคราะห์ลงไปลึกๆจริงๆเรื่อง environmental เนี่ยมันไปถึงขั้นถ้าโลกอนาคตเขาใช้รถ EV ขึ้นมาคุณจะขายน้ำมันให้ใครอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราสามารถเอา ESG เนี่ยเข้ามา apply กับสิ่งที่เราวิเคราะห์อยู่ได้แล้วเรื่อง climate change ถ้าบอกเราวิเคราะห์บริษัทที่เกี่ยวกับ convenience store บริษัทที่ทำร้านสะดวกซื้อก็อาจจะเป็นเรื่องไกลกว่าฉะนั้น material risk สำหรับเขาก็อาจจะไม่มากเท่าบริษัทขุดเจาะน้ำมันในเรื่อง environment แต่ของเขาอาจจะมี risk ด้านอื่น risk ด้านอะไรครับถ้าเมืองไทย social risk ก็จะเยอะพวก local community ที่อาจจะเริ่ม against เขาแล้วเขาจะดิลเรื่องพวกนี้ยังไงอันนี้ก็เป็น risk นะฮะถามว่ามันมัน,ม,นมันใช่หรือไม่ใช่นักวิเคราะห์ต้องคำนึงไหมอันนี้คือ long term risk เลย ถ้าเขาบริหารจัดการ local community ไม่ดีร้านโจ่วยลึกคือบางบางครั้งบางคราวเราเริ่มเห็นถูกไหมครับตรงนี้ก็คือ risk ว่า sustainability ของธุรกิจมันจะไปได้ต่อไหมหรือถ้าเขาขายอาหารเยอะๆ social risk เขาคืออะไรถ้าทุกคนหันมากินอาหารเพื่อสุขภาพทุกคนไม่อยากกินอาหารที่ไม่มีสุขภาพแล้วแล้วเขาปรับตัวขนาดนั้นไหมเขา aware เรื่องพวกนี้ไหมไอ้น,นี่เราเนี้ยผมคิดว่าถ้าลองลองไปคิดดูด้าน ESG risk เราจะเห็นภาพทันที ผมก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งตอนนี้ผมก็ถึงบางอ้อละว,ว่าผมจะเขียนยังไงถ้าผมเป็นนักวิเคราะห์ก็คือเอา risk เหล่านี้เนี่ยมา identify ว่ามันมีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับ environmental ไม่ใช่ตรงๆนะฮะต้องพยายามหาอย่างอย่างเมื่อกี้ผมบอกเนี่ยตัวขุดเจาะน้ำมันไปถึงด้าน disruption ได้เลย,เลยว่าถ้าเกิดโลกมันไม่ใช้ละไม่ใช้ fossil นะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นหรือถ้าเกิดมันแพงมากๆเลยไอ้ pollution ที่คุณคุณทำต่อสภาพแวดล้อมเนี่ยถ้าเขาคิดภาษีขึ้นมา มากมาก,มากเลยเนี่ยแล้วคุณจะดีลกับมันยังไงอันนี้คือ long term sustainability ของบริษัทและนี้เป็นสิ่งที่จะตอบว่านักวิเคราะห์ทำไมจะต้องเกี่ยวข้อง Governance เราู้อยู่แล้วลหละนะครับ related party transaction นู่นนั่นนี่มันเยอะแยะไปหมดที่เรารู้นะครับแต่อยากให้เริ่มมองเรื่อง social risk ค่อยๆคิดดูนะครับเรื่องของ environmental risk แล้วมันจะทำให้ report เราเนี่ยมันสมบูรณ์แบบขึ้น ฝั่งของบอจอก็เช่นเดียวกันในนี้ก็มี IR อยู่บ้างบอจอเกี่ยวอะไรบอรจอคุณก็จะต้องช่วยนักวิเคราะห์ทำหน้าที่ช่วย Identify Risk ให้ด้วยว่าบริษัทคุณเนี่ยมี Risk อะไรบ้างที่เกี่ยวข้องนะครับคือวันนี้เรามองภาพ ESG เราคงไม่ได้มองแค่เรื่องบริษัทมีน,นโยบายทำา s s r ปลูกปลาไม,ไม่ใช่นู่นไม่ใช้นี่ลดโลกร้อนอันนั้นก็ดีนะครับทำไปก็ดีแต่ Impact ที่จะมีตรงๆกับการลงทุนมันอาจจะยังไม่ตรงเท่าไหร่ แต่ตรงๆเลยเนี่ยที่บอจอจะช่วยนักวิเคราะห์ได้เลยหรือนักลงทุนได้เลยเนี่ยอินดีนิฟายออกมาว่าริสของคุณมีอะไรบ้างที่คุณเห็นและคุณพยายามจะมิิเกตมันยังไงคุณพยายามจะแฮนด์เลมันยังไงแล้ะนักวิเคราะห์ก็ต้องไปดูกันต่อว่าที่เขาทำมาเนี่ยมันเพียงพอไหมผมอยากให้มองไปในภาพนี้แล้วอยากให้มันเริ่มรีเฟล็กเข้าไปในรีพอร์ตการวิเคราะห์ของประเทศไทยเพราะวันนี้ถ้าเรามองในอาเซียนเนี่ยเมื่อกี้เห็นเลย บริษัทไทยติดอยู่ในพวกอินดกซ์ต่างประเทศค่อนข้างเยอะเรื่อง ESG แต่บริษัทในอาเซียนยังติดกันน้อยผมเชื่อว่าบางประเทศเนี่ยบริษัทเขาไม่ใช่ว,ว่าไม่ดีจริงหรอกแต่เขายังไม่ไให้ความสําคัญมากฉะนั้นถ้าเรามาก่อนแล้วเนี่ยเราช่วยกันทำเนี่ยโ,โอ้โหมันจะเห็นเลยนะพลังของตลาดทุนเราจะเห็นเลยโอ้ตลาดทุนไทยให้ความสําคัญเรื่องนี้มากแล้วถ้านักวิเคราะห์ไปถามเรื่องพวกนี้คุณจะแฮนด์เลรเรื่องนี้ยังไงริสตัวนี้ยังงุ้นอย่างนี้ยังไงเนี่ยบริษัทก็ต้องเอแวร์ล้วนะครับก็คงจะต้อง มีคําตอบมาให้เราเรื่อยๆมันก็จะไปด้วยกันนะฮะแล้วก็บอจออีกอย่างหนึ่งก็คือว่าวันนี้เนี่ยโลกแห่งการลงทุนมันเริ่มเกิดขึ้นแล้วในนักทุนสถาบันที่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เพราะนักทุนสถาบันลงลงทุนระยะยาวถูกไหมครับแน่นอนไอ้เรื่องที่ผมพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นวันสองวันไม่ได้เป็นความเสี่ยงบริษัทในวันสองวันแต่มันระยะยาวฐานหินนี่ชัดเจนเห็นแล้วใครไปลงทุนในบริษัทฐานหินฐานหินที่ไม่ปรับตัวเกิดอะไรขึ้น โลกนี้เขาไม่ใช้กันแล้วและอาจจะไม่ใช้กันอีกและจะอยู่กันยังไงนะครับฉะนั้นบริษัทเหล่านั้นถ้าไม่ได้คํานึงเรื่องนี้แล้วมีแนวทางมาและนักวิเคราะห์ถ้าไม่มองประเด็นเหล่านั้นเลยแล้วไม่มีดูว่าบริษัทจะแฮนด์เดลยังไงมีปัญหาแน่ๆน่ฉะนั้นตัวบริษัทเองวันนี้นะครับนักลงทุนสถาบันทั่วโลกเนี่ยเขาประกาศกันประมาณผมผมดูตัวเลขประมาณสักแปล้าน,น,นล้านเหรียญสหรัฐอ่ะเท่าที่เห็นเนี่ยประกาศกันแล้วนะครับว่าเขาจะลงทุนอย่างรับผิดชอบ นะครับลงทุนโดย b เบสออนไกด์ a ด้นต่างๆที่ UN มีทําออกมาว่าการลงทุนอย่างรับผิดชอบเนี่ยมันต้องทํำยังไงนะครับแล้วเราก็เห็นแล้วว่าบริษัทเนี่ยที่ปล่อยปะละเลยพวกนี้เวลามี r i ส k เกิดขึ้นเนี่ยมันมหาศาลนะครับไม่ว่าบริษัทน้ํามันที่น้ํามันรั่วเข้าไปในทะเลเนี่ย Cleanup cost compensation cost ต่างๆมันเกิดอะไรขึ้นอันนี้คือมหาศาลอันนี้ก็เป็น Safety risk ก,กัาหนึ่งซึ่งพวกเราอาจจะไม่ได้มอง ฉะนั้นจากนี้ไปเนี่ยเวลาคุยกับบริษัทก็อยากใช้พวกเราเนี่ยคำนึงถึงเรื่องพวกนี้ถามบริษัทเรื่องพวกนี้ด้วยแล้วคุณมีแนวทางแฮนเดิลเรื่องพวกนี้ยังไงอย่างเกาหลีเนี่ยจะมีเรื่องสไตร,ร์เยอะผมก็ไปดูเกาหลีเนี่ยหลายๆบริษัทเนี่ยพอมีคดีอะไรออกมาสูนาส่นาั่งสพิมปุ๊บคะแนน ESG ก็ตกเลยนะครับก็ถือว่าริสสูงริสสูงนะครับเราเห็นว่ามีการปรับกันเยอะหรือว่าผู้บริหารระดับสูงติดคดีแต่ไม่หมดนะฮะ หรืออย่างบริษัทแอร์ไลน์อันนึงนะครับที่เราเห็นนะครับแฟมิลี่เข้ามายุ่งแล้วก็โอ้ยเกิดปัญหาเยอะแยะไปหมดเลยโอย้มี Governance ปัญหาเยอะริสูงนะครับแล้วก็มีคนไปพลอตด้วยสุดท้ายนะครับว่าแล้วมันเกี่ยวอะไกัเราจริงไหมเขาก็ไปเอา performance มาดูของบริษัทที่ต่างประเทศนะครับประเทศไทยยังไม่ได้ทำที่มีคะแนน ESG ดีๆนะครับแล้วก็ลองพลอตนะครับผมเห็นจริงๆดูใน CFA Journal ล่าสุดนะคร ที่เขามีอาร์ติเคิลหนึ่งเขาเขียนออกมาผมก็ไปอ่านดูเขาบอกเริ่มมีการดูแล้วนะครับว่ามันเริ่มมี correlation เกิดขึ้นระหว่างบริษัทที่มี ESG คะแนนสูงๆก็คือว่าความเสี่ยงต่างๆที่พูดถึงเมื่อกี้นี่เนี่ยพอไปคุยกับริษัทบริษัทเมนิโยบายที่จะควบคุมตัวแรงหมดเลยนะครับก็จะได้คะแนนสูงมันเอาเปอร์ฟอร์มนะครับเอาเป็นพอร์ตโฟลิโอเลยเอาเปอร์ฟอร์มบริษัทที่คะแนนต่ำ อันนี้ก็เป็นสตูดี้อันเดียวนะฮะผมเชื่อว่าจากนี้ไปจากนี้ไปคงจะมีสตูดี้แบบนี้ออกมามากขึ้นมากขึ้นแล้วผมเชื่อในลองเทอมเนี่ยคอรเรลชันมันมีชัดเจนนะครับฉะนั้นสรุปง่ายๆคือว่าสำหรับนักวิเคราะห์อย่าไปมองประเด็น e อ G เป็นการทํางานเพื่อสังคมนะครับผมเคยคิดอย่างนั้นเหมือนกันนะคิดว่าจริงๆมันเป็นคอสซะด้วยโอ้บริษัทเอาเงินแยะ,ยะ,ยะไปทํา CSR นั่นเป็นการคิดแบบสมัยเก่าการคิดแบบสมัยใหม่คือ แนวทางบริหารความเสี่ยงของบริษัทเวลาเราดูความเสี่ยงบริษัทจากนี้ไปผมอยากเห็นนักวิเคราะห์ของเราเนี่ยไม่ว่าจะวิเคราะห์บริษัทไหนก็ตามเนี่ยคือส่วนใหญ่เราจะเขียนกัน Risk ใช่ไหมริสแฟกเตอร์มีอะไรบ้างส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวข้องกับธุรกิจส,ส่วนใหญ่นะวันนี้ผมไปดูผมก็ไปลองลองลอง,ลองเปิดดูของที่ผมเองเนี่ยถ้าลดไฟฟ้าก็ยังพูดถึงว่าถ้าเกิดพูดโดยสารน้อยไปอย่างงู้นอย่างนี้อยากให้เริ่มพูดถึงความเสี่ยง ESG มากขึ้น แล้วบริษัทมีแนวทางจะมิติเกตมันยังไงแล้วมันจะทําให้รีพอร์ตเราสมบูรณ์แบบแล้วตอนนี้เนี่ยเราได้ประกาศเจตนาณ์ไปแล้วนะครับว่าเราจะร่วมอยู่ในโครงการเ,เสริมสร้างตลาดทุนธรรมวิพาณเนี่ยนะครับฉะนั้นก็อยากให้พวกเรานะครับรีบดูเรื่องนี้นะครับแล้วก็บอกให้ทีมงานเราเนี่ยให้นักวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยเริ่มกระฉับกระเฉงทําเรื่องนี้ขึ้นประกอบกับบอจอก็เช่นเดียวกันผมอยากให้บอจอขนาดกลางและเล็กเริ่มใส่ใจกับเรื่องพวกนี้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่ทาเรื่องพวกนี้เนี่ย นักทุนสถาบันจะยุ่งกับหุ้นคุณไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าผมเคยเกิดขึ้นกับตัวผมเองนะครับไปก็เคยพาบริษัทไปโรดโชว์นะครับคราวนึงเนี่ยเป็นคราวแรกที่ไปที่เขาเพิ่งจะทําใหม่ๆคือแถวพวกสแกนดิเนเวียตรงนั้นเนี่ยขึ้นชื่อเรื่อง ESG มากๆนะครับถามคําแรกเลยบริษัทยังไม่ได้พรีเซนต์ตัวธุรกิจเลยอยู่อยู่ใน ESG index ของ MSCI หรือเปล่า โชคดีบริษัทนั้นอยู่ถ้าไม่อยู่เขาเขาบอกงั้นเชิญออกนอกอห้องเลยผมคุยกับคุณไม่ได้เพราะผมลงทุนคุณไม่ได้อันนี้คือเป็นอะไรที่เขายึดติดมากคือสแตนดินเวีเเขาเป็นที่แรกๆเลยที่ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันหมดเลยนะครับปร,ประเทศแถวนั้นเนี่ยว่าเขาจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นพิเศษนะครับโชคดีบริษัทนั้นอยู่ในอินด x ก็เลยได้คุยกันต่อไม่งั้นผมก็คงไม่รู้ไม่รู้จะทำอะไรทั้งทั้งวันนั้นต้องพาเขาไปเอนเตอร์เทนก็หวังว่าวันนี้คงสนุกนะครับเห็นสไลด์ ผมอาจจะมีเวลาฟังได้ไม่ครบแต่ก็ขอให้ทุกท่านให้ความสัำคัญกับเรื่องนี้และจะช่วยทำให้ตลาดทุนเรามีธรรมาภิบาลและก็มีความก้าวหน้ายั่งยืนไปมากขึ้นครับขอบคุณมากครับ